ตอนนี้เดี๋ยวจะต้องจบรายการตรงนี้และขออนุญาตเถอะลูกสาวของคุณลุงอายุ68ที่เกิดอุบัติเหตุมอเตอร์เวย์แล้วกู้ภัยกับตำรวจณจุดเกิดเหตุไม่เห็นศพหรือไม่เห็นร่างแล้วเอาไปเก็บตอนเย็นถึงแจ้งว่าพบร่างหลังจากไปค้นเอกสารตกลงลูกสาวจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วนะไปแจ้งความแล้วด้วยนะคะเนี่ยค่ะโดยที่ลูกสาวยืนยันว่าผลชันสูตรออกมาว่าคุณพ่อคือเลือดคั่งในช่องเยื่อหุ้มหัวใจเนื่องจากขั้วหัวใจฉีกขาดปริแตกและกระดูกซี่โครงหักซึ่งตัวลูกสาวมองว่าไม่น่าจะทำให้พ่อของเธอเสียชีวิตในทันทีค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอผลอย่างเป็นทางการ45วันคือลูกสาวชื่อคุณจิตชยาบอกติดใจมากทำไมหาพ่อไม่เจอเจ้าหน้าที่ไม่หาให้ถี่ถ้วนตำรวจบอกเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแต่ดูสภาพศพไม่มั่นใจว่าจะเป็นตามนั้นนั่นแหละฮะอันนี้ต้องตามกันดูฮะ